วัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนน้องชายนะครับน้องโอ๊ตเจ้าของตลาดมารวยตลาดมารวยที่เรากำลังแสดงอยู่ครับผมนะครับโอ๊ตหันษาเขาจะจองคิวหมอลำนะครับสาวน้อยลำสาวน้อยเพชรแพร10คิวนะครับสาวน้อยนิ่มด้วยพี่ไม่ใช่วงใหม่ครับอ๋อแสดงว่ารู้เลยใช่ไหมว่าผมเปิดวงใหม่ต้องรู้วันนี้เลยครับพี่เดี๋ยวดูวันนี้เลยครับพี่ดูบอสประกาศครับมาดูสวัสดีครับจ้ามาจองคิวสาวน้อยลำเพลินโชว์10คิวมาได้ขอโคราชเป็นคิวแรกนะครับขอที่นี่เป็นคิวแรกต้องพยายามตามเลยเป็นไปได้นะเพราะว่าเขากับมีคิวจองไว้ส่วนหนึ่งแล้วให้เดี๋ยวจะพูดมันมาขอให้เจ้าของสถานที่สร้างเพื่อนแบ่งกันคิวแรกเป็นโคราชเป็นจริงเอาเดียวกับเต้ยนี่เป็นขอซะว่าสิไม่ช่วงวันไหนนะคะเพราะคราวที่แล้วเราตั้งใจว่าที่นี่จะเป็นคิวแรกครับเราก็เลยให้เทิดไทยลงใช่ไหมครับเมื่อกี้ได้ไปดูเทิดไทยไหมคนเยอะมากเนาะคนเยอะไทยผมติดงานที่โยงคนงานที่กรุงเทพเอาโทรว่าเจ้าของตลาดเป็นขอซะว่าสิคือพวกไม่เนี่ยขอไหนนะไม่ขอคือคิวแรกคิวเดียวนะนั่นแล้วก็เฉลี่ยกันอะไรยังไงว่าไปแต่ว่าเนี่ยคือเป็นเจ้าของคิวแรกเนี่ยขอจะคิวเนี่ยคิวเดียวสิเดี๋ยวได้เดี๋ยวเต้ยที่ทีมมิ้นวางไว้แล้วเดี๋ยวขอกันเต้ยทีมจองไว้40คิวเลยครับที่เอาผมมาลงเมื่อกี้ที่เอาวงสาวน้อยเพื่อนแพงมาลงได้มาสิวันที่5พอ5เสร็จปุ๊บก็ลงกรุงเทพเลยไงว่านางลงกรุงเทพแล้วปริมณฑลอ๋ออันนี้มันเป็นแรกไม่รู้ก็เปิดหลังเปิดฤดูกาลแล้วอ่ะเราเปิดวันที่31เนาะใช่แล้ววันที่5ไงแล้วตรงนั้นเป็นวันอะไรน่าจะสุกเสาร์อาทิตย์ไม่ห้าพอยอเดี๋ยวนะคะสุดยอดคนลุกมากเลยครับคนลุกเลยแบบตอนแรกอันนี้เจ้าของตลาดมารวยครับใช่ครับผมตอนแรกอ่ะเขาตั้งใจจะจองคนลุกเลยแบบจองสาวน้อย10คิวแล้วแต่ที่พอดูว่าสาวน้อยแล้วคิวเต็มคิวเต็มใช่น้องได้ยินบอสโจประกาศเมื่อกี้น้องเลยสะกิดผมเลยว่าพี่เอ็มไปคุยบอสโจหน่อยใช่พูดไปมาเลยนะเมื่อกี้พูดเสร็จปุ๊บเฮียมาหลังเวทีเลยเดี๋ยวนะคะวันที่5อะไรนะ5กันยาขอเพิ่นทุกขอเพิ่น5กันยาวันเป็นวันอะไรวันพฤหัสขอเป็นวันพุธก็ได้วันพุธก็ได้ดีก่อนก็ไหลไปเพราะไหลไปได้อยู่แล้วไหลไปเพื่อไม่ต้องไปกินซักแก้วไปอะไรก็ได้ใช่ใช่คือวันไหนก็ได้ครับแต่ขอที่นี่เป็นคิวแรกวันไหนก็ได้วันข้างๆไงไม่ได้คือแรกๆอ่ะได้คนอยู่แล้วเดี๋ยวนั้นเราเปิดแล้วก็เปิด1 31แล้วก็1พักแล้วก็2 3 4เริ่มลุยครับตรงเนี้ยน่าจะวันที่วันพุธแล้วก่อนก็ลงเทพหรือวันที่3มั้ยคะวันอังคารวันอังคารได้ครับเพราะวันพุธเพราะว่าเพื่อเปิดเดินทางเพื่อเดินทางครับเพราะว่าวันพุธขอให้วันเรียนไล่มันกันที่4อ่ะที่4ได้ซ่อนแก้งถ้าในซ่อนแก้งไม่ได้ที่4ประมาณนี้ที่ตลาดเด้เป็นตลาดถ้ามันกินหัวหัวที่ตลาดอันนี้ก่อนกรุงเทพฯอีกงานแรกแล้วตั้งเปิดวงแล้วมานี่เลยจะแอดไลน์เฮียไว้ว่าเราจะเลือกกันวันไหนที่แบบอะไรอย่างนี้กันดีคนลุกมากนะครับแอดไลน์แล้วเดี๋ยวผมจะส่งกลับบ้านช่างๆใช่ไหมพ่อแม่จากวันนั้นมาถึงวันนี้ด้วยระยะเวลา8เดือนเสร็จกับศิลปินคนนี้ครับศิลปินรากหญ้าสู่ธิดาลำเพลินดาวรุ่งมุ่งสู่2รางวัลลูกทุ่งยอดนิยมกับผมชัดลึกอวอร์ดรางวัลลูกทุ่งขวัญใจมหาชนและดาวรุ่งลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับนี่ย่างเสร็จคิวใช่ครับแรกที่นี่โดนที่เดียวเลยใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวดูเวลาทีครับใช่ครับเจ้าภาพนะพระเจ้าสาวน้อยไม่ใช่คิวด้วยไม่ใช่คิวด้วยครับเดี๋ยวทู่หาเตยครับทู่หาเตยจะเป็นขอบนเยอะครับเอาไปเอามาได้ร่วมงานกันติ
มงานนะครับฝ่ายผู้ประสานคือแกมีพี่มีน้องชายบ่หรือพี่ชายอ๋อพี่ครับพี่โอ้พี่ชายนะครับเป็นเจ้าของตลาดมาลุ่ยในตอนนี้พี่น้องชายน้องชายที่นี่น้องชายโอ้ครับใช่แล้วก็นะครับพี่น้องครับตลาดมาลุ่ยโคราชนะครับก็ใช้ไล่แล้วก็ดิวกันตรงนะครับเจ้าของตลาดนะครับพื้นที่จากตลาดครับตอนนี้มีที่นี่ตอนนี้เช่าตรงนี้ไป92ไร่พื้นที่เช่า92ไร่สำหรับตลาดนี้นะฮะตลาดนะครับมากเลยแบบพอพอรู้ครับทั้งสองท่านรีบมาหลังวีดีเลยนะครับไลน์ส่งครับน้องไทยผมได้นะค่ะเดี๋ยวดูแอปไปคุยไม่แต่ว่าเอาความไม่เป็นไรว่าแกจองไว้แกจองไว้กรุงเทพทั้งนั้นเราคนไร้โคราชตอนนั้นก็คือผมเองที่น้องเบียร์เนาะก็เลยซื้อต่อเบียร์นี่แหละถือว่าให้คนมาเรียกเปิดตลาดให้คนโปรโมทตลาดเนาะจริงๆก็ไม่เก่งนะเขาให้ได้คนมารู้ตลาดเราเนาะชื่อเสียงชื่อเสียงตลาดมาลุ่ยเพิ่นย่อมซื้อต่อจากซอเบียอีกครับเพื่อจะให้โปรโมทตลาดนะครับเป็นการโปรโมทตลาดให้คนได้รู้จักตลาดเอาแต่เฉพาะสื่อโซเชียลสาวน้อยก็เยอะแล้วอ่ะครั้งนี้ไปเล่นที่ไปแสดงที่ตลาดมารวยตลาดมารวยตลาดมารวยโคราชที่คนกำลังรู้จักและที่นี่ไม่มีร้องเรียนไม่มีอะไรเพราะว่าโอ้ใช้เสียงได้สบายด้วยนะครับอำเภอเมืองนะครับเราโซนออกมาที่ตัวไหนครับบ้านโพบ้านโพมิตรภาพบ้านโพขอนแก่นนะครับตลาดก็มีทุกวันเลยทุกวันอะไรยังไงครับตลาดมีทุกวันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีพวกตลาดพระตลาดอะไรเงี้ยคนกันไปมัน92ไร่เนาะในอนาคตอ่ะนะครับที่น้องทำอ่ะนะครับคือเขาตั้งใจตรงนี้ทำให้แบบว่าเป็นแลนด์มาร์คที่หนึ่งเหมือนเซฟวันอย่างเงี้ยครับเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าอยู่ฝั่งนี้เซฟวันอยู่ฝั่งโน้นครับยอดมากสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับดีใจเป็นอย่างยิ่งช่วยบอกให้หน่อยนะดีใจไงเดี๋ยวจะวัดสว่างเดี๋ยวช่วยบอกให้หน่อยกันใช่ๆแล้วแบบปื้มใจสุดๆคือวัดประกาศแล้วรีบมาเลยผมจะแย่งข่าวมาจากประเทศวันนี้ครับจริงๆอยากพาพี่โจไปคุยกับน้องนะเดี๋ยวครับน้องเนี่ยน้องอยู่หน้าเลยอยู่ตรงเดี๋ยวผมไปตรงซุ้มขายเบียร์น้องผมเขาจะเดินค่อนข้างที่จะนั่นนี่เพราะเขาค่อนข้างตัวใหญ่อะไรเงี้ยได้ครับขอให้ผมเดินประสานงานได้ครับเดี๋ยวผมไปครับได้เราโพสไปก่อนเนาะเพราะว่างั้นผมขอตัวก่อนเนาะไม่รบกวนพี่โจแล้วได้ครับเดี๋ยวผมเพราะว่าผมจะเดินทางไปประเทศต่อไปรายการคุริชูของอาจารย์พบเช้านี้แต่ว่าจะไปหยุดไปก่อนพี่โจจะไปอ่ะไปแป๊บนึงแล้วก็พี่โจกลับมาทำสัญญาได้เลยได้ครับเมียน้อยดีใจไหมนี่คุณจะดีใจไหมนี่มีข่าวดีมาบอกเนี่ยตอนนี้เจ้าภาพมาหลังเวทีผมวงสาวน้อยแพงแสดงอยู่ตลาดมารวยแล้วก็เจ้าของตลาดมารวยจ้างต่ออีก10คิวจ้างสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับสุดยอดไหมเสียงร้องทีมอันนี้ทีมงานผู้จัดเดี๋ยวผมจะเดินไปหาจะได้เจอไปหาเจ้าของตลาดแต่อันนี้นะครับทีมงานผู้จัดหน่อยก็รู้จักผมอยู่ผมติดต่อให้เจ้าของตลาดให้หน่อยติดต่อให้เจ้าของตลาดพอดีว่าเจ้าของตลาดอ่ะมารวยอ่ะมันเป็นของเป็นน้องผมมันจะวางเงิน1,000,000จอง10คิวแล้วจะวางเงิน1,000,000สุดยอดเดี๋ยวท่านจะวางเงิน1,000,000ครับดีใจเนาะเฮียเนาะคนลูกพี่น้องได้นี่เห็นไหมมีกำลังใจอะไรผมตกใจเลยผมเพิ่งประกาศหน้าเวทีอ่ะผมประกาศหน้าเวทีเมื่อกี้นะคือพี่น้องครับฝากมาลำวงใหม่นะเด้อครับฝากมาลำวงใหม่มื้อนี้ผมมาจากแถลงข่าวกับเฮียหน่อยฝากไว้ด้วยครับผมกับเฮียหน่อยประสานมือกันจับมือกันตั้งวงหมอลำวงใหม่สาวน้อยลำเพลินโชว์ครับเพิ่นได้ยินผมประกาศดีวันนี้เพิ่นได้ยินเขามากเลยครับขอบคุณมากครับโอเคเฮียหน่อยครับครับดูพี่โจกับพี่เพ
ีมงานในทีมทั้งทีมอันปานตะวันครับผมตะวันใช่ครับทีมอันพีพีเอสไม่ว่าแยกมาทำมาสุดยอดแบ่งชั้นมาชวนกันไปวันนี้บัตรเนี่ย140บาทแถมกระป๋องยาว1กระป๋องโอ้แล้วก็ไม่เอากระป๋องยาวบัตร100เดียวโอ้เรื่องนี้ใช่ไหมยังมีเวลาออกมานะครับแฟนๆครับเดี๋ยวผมมีจะอัพเลยตลาดมารวยโคราชนะครับมาเลยครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณเจ้าภาพอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปหาเจ้าของตลาดครับ